ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมาพบกับพี่น้องของเราที่กำลังติดตามดูการถ่ายทอดของคุณแม่เพื่อการปฏิบัติด้านในของเราที่จะมีชีวิตที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกได้เลยว่าสวนธรรมแห่งนี้มีพลังที่จะฉุดช่วยให้ผู้คนที่ได้มีโอกาสเดินเข้ามาในเสถียรธรรมสถานกลับไปดูแลบ้านหลังในคือใจของเราค่ะวันนี้ยืนอยู่ที่สวนธรรมพอแสงมาก็จะเห็นแสงนะคะพอเมฆเข้าไปบังแสงเราก็จะเห็นความร่มคุณแม่ก็จะทำงานไปพร้อมกับการเล่าให้ฟังว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะการมีโอกาสทำงานที่จะทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยค่ะเป็นการทำงานที่มีทีมเวิร์กมากมายตลอดช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านได้เห็นแล้วว่าคุณแม่ทำงานกับเยาวชนคนหนุ่มสาวตั้งแต่มีคนท้องอยู่กับเรามีพ่อแม่ของเด็กใน ISV มีเด็กกลุ่มที่จะเป็น International Spiritual Volunteer อยู่กับเรามากมายและในช่วงสุดท้ายทุกคนก็เอาลูกกลับบ้านไปอย่างคนที่รู้ว่าลูกเราจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ได้และสามารถพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเราก็นึกว่าวันจันทร์เราจะได้มีโอกาสประเมินตัวเองลึกๆแต่วันนี้คุณแม่กับมีแขกพิเศษนะคะกลุ่ม DSI ได้เข้ามาเพื่อจะใช้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มของผู้ที่เป็นข้าราชการระดับประมาณ C7 C8 นะคะที่จะกลับไปทำหน้าที่สอบสวนหรือให้ความยุติธรรมในโลกนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ากฎแห่งความยุติธรรมก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองก่อนที่คุณแม่จะเข้าสอนคุณแม่อยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรวันนี้เริ่มต้นจากการตื่นขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าคะว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามอย่างนี้เป็นในทุกๆเช้าคุณจะเห็นพลังในการฉุดช่วยของคุณมีอย่างมากมายในเวลาที่คุณเหลืออยู่ไม่ว่าคุณจะเหลืออยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีในทุกๆวันจะเป็นวันที่ไม่ตายทั้งเป็นทั้งสิ้นเราจะเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังและสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะรายการนี้จึงเป็นรายการที่เราจะชวนกันตั้งคำถามกับตัวเองทุกเช้าที่ตื่นขอให้ถามตัวเองว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไหมมีลมหายใจแห่งสติหรือเปล่าวันนี้เราจะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างและเราจะหาวิธีการว่าทำอย่างไรค่ะในกรณีนี้นะคะวันนี้คุณแม่จะสอนในเวทีใหญ่เลยขอให้คุณตื่นขึ้นมาอย่างไม่ถือตัวอวดดีไม่โง่เขลาไม่ริษยาไม่พยาบาทและก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองบนความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ขอให้คุณรู้ว่าการมีชีวิตที่เป็นนักลงทุนในการกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทุกคำพูดที่สุจริตนั้นคุณได้กำไรอยู่แล้วคือความสุจริตเป็นผลฉะนั้นเวลาที่เราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราจะบอกว่าคุณทำกรรมใดได้กรรมนั้นและคุณแม่อยากเติมว่าคุณทำกรรมอย่างไรคุณได้กรรมอย่างนั้นด้วยเช่นถ้าคุณอ่อนโยนคุณมีชีวิตที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเวลาคุณไปที่ไหนคุณจะเห็นฟาสแท็กอยู่ข้างหน้าคุณเลยค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วคุณจะเป็นคนที่มีแต่คนรักยกย่องนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามเลยค่ะเราใช้การปฏิบัติในทุกๆขณะจิตของเราอย่างเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะกี่อ๋อเห็นไหมคะว่ามีคนที่ตั้งกระดิ่งเอาไว้เลยใช่ไหมคะว่าถ้าคุณแม่มาเมื่อไหร่ทุกคนก็จะรู้ทุกคนจะเริ่มรู้ขึ้นค่ะเดือนตุลาคมนี้คุณแม่จะพบกับพวกเราในช่วงไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอย่างเนี้ยทุกวันนะคะแล้วก็ในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนเกสที่เข้ามาพูดคุยแล้วแต่ว่าขณะนั้นใครอยู่กับคุณแม่และวันนี้คุณแม่ขอทักณตุ๋ยไปด้วยนะคะณตุ๋ยอยู่ที่ซิดนีย์กำลังนัดหมายพูดคุยกันถึงเรื่องธรรมชาติบำบัดส่งใจของคุณแม่ไปกอดลูกศิษย์ทุกคนทางซิดนีย์และที่ออสเตรเลียด้วยนะคะว่าถ้าคุณเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติจะเคารพคุณแต่ถ้าคุณเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์กับธรรมชาติคุณก็จะเห็นว่าธรรมชาตินั่นแหละจะทำร้ายเรานะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ตั้งประเด็นว่าตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่ามีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิต
อย่างสงบเย็นเมื่อลมหายใจเข้าและเป็นประโยชน์เมื่อลมหายใจออกหรือเปล่าคุณแม่จะพามาพบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งค่ะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้บริหารแล้วนะคะท่านพากลุ่ม DSI มาที่นี่เพื่ออะไรตามคุณแม่มาเลยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะลูกสวัสดีค่ะนั่งฟังรายการคุณแม่อยู่งงไหมไม่งงค่ะเพลินไหมคะเพลินเพลินนะคะค่ะวันนี้ประธานโทษคุณแม่จำชื่อนัทนีค่ะคุณนัทนีอยู่ตำแหน่งอะไรเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษค่ะคุณแม่แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการสอบสวนเหรอคะค่ะใช่ค่ะกลุ่มที่มาอบรมใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาเปลี่ยนสายงานนะคะคุณแม่จากเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าที่คดีพิเศษแล้วเขาสอบเปลี่ยนสายงานได้เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งความรับผิดชอบของเขาจะต้องมากขึ้นยุ่งยากยิ่งขึ้นพอเปลี่ยนตำแหน่งเพราะฉะนั้นนอกจากเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องวิชาการใช่ไหมคะเรื่องการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทำสำนวนการทำคดีแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเขาต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะจึงได้พามาที่นี่มีการอบรมกัน40วันเหรอคะโอ้ทั้งหมด67วันทำการอ๋อ67วันเดือนค่ะเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรหลักเลยหลักสูตรบังคับทางกฎหมายเลยค่ะว่าผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสอบสวนจะต้องมีความรู้หลายทุกด้านว่างั้นนะคะเพราะว่าต่อไปเขาต้องเป็นผู้นำกลุ่มในการทำคดีแล้วทำไมหน้าชุดในการทำคดีแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเสถียรธรรมสถาน1วันใน67วันทำการอันนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเราก็ต้องการอยากให้เขามาได้เพราะว่าที่นี่ใครๆก็รู้จักเข้ามาใช่ไหมก็ได้ซึมซับทั้งเรื่องของธรรมะทั้งอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะที่นี่เราไม่ต้องเดินทางไกลแต่มันเหมือนมาอยู่ในป่าเลยค่ะชอบไหมชอบค่ะคุณแม่ว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็แต่เห็นผู้ชายไปนั่งเก็บมอสแล้วยังน่าเอ็นดูเลยนะคะค่ะเลยว่าอยู่แบบเราไม่ต้องเดินทางไกลอาจจะเพราะว่ามีข้อจำกัดก็เลยเอาที่ใกล้ๆแล้วก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ธรรมะที่ในวันนึงยังสามารถกลับไปปรับใช้ได้ okay, ถึงมันปรับใช้ในการทำงานด้วยแล้วก็เป็นการชาร์จแบตให้เขาด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเราควรจะต้องชาร์จแบตกับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะให้วันนี้เนี่ยคุณแม่จะยังสอนต่อไปนะคะแต่ว่ารายการของเราจะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยกันให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนและวัยไหนตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะงานนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้กับงานซึ่งเป็นฐานแห่งการภาวนาทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลทำงานอย่างเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองใจของเรานี่ก็เป็นอีก1วันที่คุณแม่รู้สึกเสถียรมีประโยชน์นะคะถ้า DSI จะมาใช้วันไหนก็ได้ที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนว่าการเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในห้องสอนของเราเลยนะคะเดินตามคุณแม่มาเลยค่ะอย่างน้อยรายการของเราก็ได้เห็นจริงๆว่าคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนเราทำงานที่ตรงนั้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจริงๆนะคะนี่เป็นธรรมศาลาก็ต้องบอกว่าเป็นศาลาที่มีพื้นที่ที่แบบไม่ต้องใช้แอร์ประหยัดพลังงานแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะคุณแม่นึกถึงการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตั้งคำถามว่าทำอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะพระองค์บอกว่าสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำปลูกต้นไม้เนี่ยคุณแม่ก็ทำสิ่งนี้แล้วก็พบว่ามันก็ดีจริงๆนะอันนี้เป็นศาลาที่สร้างมาเมื่อประมาณสัก27ปีที่แล้วก็ไม่ต้องซ่อมบำรุงเลยไม่ค่ะใช้ได้ดีมากทีเดียวค่ะงั้นคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะพาทุกคนเข้าสู่รายการของเราแบบการสอนด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญที่นั่งตรงนี้เลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ได้เข้ารายการที่มีคนดูในมุมต่างๆของโลกพร้อมกับการนำเสนอว่าวันนี้ DSI มาทำอะไรกับคุณแม่ไม่ถือเป็นการทำงานให้คุณดูอึดอัดไปใช่ไหมคะพูดได้นะคะพูดได้ค่ะอึดอัดก็บอกลูกค่ะเข้ามาเสถียรธรรมสถานแล้วรู้สึกไหมคะว่าที่นี่มันร่มรื่นเมื่อกี้นี้คุณแม่ดูลายการทำงานที่เขาต้อนรับท่านแล้วเขาดูจัดโต๊ะอาหารยังไงเขารายงานคุณแม่นะคะเข้ารายงานคุณแม่โดยวิธีการทำงานที่คุณแม่ไม่ต้องลงไปแต่
ทุกคนจะเล่าเรื่องการทำงานของเขาด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างไรบ้านเราจะใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาใช้การงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พุทธทาสนะให้คาถากับคนในเสถียรว่าเราจะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลนั้นทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเขาทำงานกันเนี่ยเขาก็จะรายงานว่าเขาจัดโต๊ะอาหารยังไงเขาเตรียมอะไรบ้างสำหรับการที่จะมีอคันตุกะเข้ามาหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ท่านได้เห็นแล้วคือซาซาใช่ไหมคะได้พบซาซาไหมคะซาซาเป็นเด็กหนึ่งคนที่อยู่ในโครงการต้องเรียกว่า ISV คือ International Spiritual Volunteer เขาทำงานด้วยวิธีการคิดว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นคาถาของเด็กๆ ISV เพิ่งจบแคมป์ไปเมื่อวานนี้เองนะคะเด็ก100คนนะคะเด็กทำงานเด็กวัยรุ่นทำงานกับเด็กวัยรุ่นเลยค่ะซาซาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่คุณยายอยากยกเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าเด็กที่อยู่ในพันขี้เกียจคือตอนนี้เราจะมีมนุษย์อยู่2,000นะฮะพันหนึ่งเนี่ยคือพันที่ไม่ทำอะไรเลยรอว่าใครจะให้อะไรใครจะให้อะไรฉันต้องได้อะไรกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่คิดว่าใครต้องให้อะไรแต่คิดว่าฉันจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้อย่างไรกลุ่มที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในโลกจากนี้ไปอย่างคนที่จะพ้นทุกข์ได้คุณแม่พูดให้เห็นเป็นภาพว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นนักลงทุนในการกระทำของเราหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมงานเป็นหนึ่งในการกระทำของเราวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการทำหรือแม้แต่วิธีการที่จะทำให้เวลาที่มีความตายเดินเข้ามาหาเราอย่างปฏิเสธไม่ได้มนุษย์ทุกคนมีความตายเดินเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาคุณจะสุขคุณจะทุกข์ความตายไม่มีเบรกให้คุณเลยมันอยู่ที่ว่าใครจะเลือกที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอันนั้นแหละเก๋ที่สุดความตายเข้ามาถึงเราทุกลมหายใจอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนที่รู้ว่าความตายมันเข้ามาอย่างคนที่จะไม่ตายทั้งเป็นเราก็จะเลือกใช้ชีวิตในเวลาที่เหลือน้อยนั้นอย่างคนที่ไม่ยุ่งกับสิ่งที่มันไร้สาระเยอะคดีความต่างๆในโลกใบนี้มันแสดงถึงความเห็นแก่ตัวมันแสดงถึงความฉลาดที่จะเอาเปรียบมันแสดงถึงความขี้ช่อโกหกแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะร่ำรวยมากกว่าคนอื่นแล้วก็คิดว่าเมื่อเราที่มีอำนาจและมีความร่ำรวยมากกว่าคนอื่นเราจะกลายเป็นคนที่คนอื่นยอมรับซึ่งในความจริงไม่ใช่เลยไม่มีใครพ้นทุกข์ได้เลยทุกคนมีกฎแห่งกรรมเป็นขอโทษนะเป็นกำเนิดของตัวเองทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสบริหารกรรมเมื่อกี้นี้คุณแม่ถามนะคุณนัทนีว่านี่ทำไมถึงต้องมาเสถียรนะฮะก็ตอบคุณแม่ในรายการไปแล้วนะคะว่าคืออย่างน้อยในบริบทที่ไม่มีข้อจำกัดอยู่เนี้ยได้มารู้จักหัวใจของตัวเองสักวันหนึ่งก็ยังดีในเวลาที่คุณต้องอบรมอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันทำงานของคุณกี่วันก็ตามแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณทำได้คุณอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเราจะมีวิธีแห่งการดำเนินต่อไปในวันนี้นะคะที่ทำให้คุณได้ค่อยๆกลับเข้าไปเห็นว่าจริงๆแล้วลมหายใจเป็นมากกว่าชีวิตละลมหายใจคือขุมพลังในการที่จะทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ได้เลยทีเดียวในเทคนิคนี้เราเรียกว่าอานาปานสติการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเช่นเวลาที่คุณจะต้องนั่งฟังความทุกข์ของผู้คนคุณจะต้องสืบสวนคุณจะต้องสอบสวนคุณจะต้องหาความจริงคุณจะต้องทำอะไรก็ตามในงานที่คุณกำลังจะขยับขึ้นไปทำหน้าที่นั้นใจของคุณจะไม่สวมแว่นอคติได้ยังไงคุณจะไม่ฟังคนที่อยู่ข้างหน้ายังมีอคติผสมโลงพลักพชอบพเกียรติพชังได้ยังไงคุณต้องตั้งคำถามนี้กับตัวคุณเหมือนกันคุณมองคนที่คุณรักแล้วคุณมองเห็นเขากำลังทำอะไรผิดพลาดแล้วคุณมองว่าในความผิดพลาดนั้น
มันไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเป็นคนเลวแต่คนเลวก็ต้องได้รับผลจากการทำเลวและการที่ไม่มีเจตนาจะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่เลวอีกได้ยังไงนี่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องถามตัวเราเองให้คล่องแคล่วยกตัวอย่างนะคะเมื่อเช้านี้ใครถามตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยกมือขึ้นเลยค่ะ1 2 3 4ดีมากค่ะ5คนที่ยกอาจจะรู้ตัวคนที่ไม่ยกอาจจะไม่รู้ตัวเมื่อกี้นี้ในรายการของคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตที่ความตายเดินเข้ามาถึงอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันคุณก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังมาคุณจะไม่มานั่งพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะไม่มาพูดว่านี่นั่นโน่นคนนั้นทั้งนั้นที่ทำให้คุณเป็นอย่างนี้ไม่ค่ะคุณจะรู้เลยค่ะว่าชีวิตมันมีจังหวะของการกระทำที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้กุศลก็คือการทำชีวิตอย่างคนที่มีความตั้งใจที่จะให้มันสุจริตที่สุดเช่นเวลาพูดแม้เรื่องนั้นจริงแต่คนอื่นเสียหายมันต้องพูดยังไงพูดกับใครพูดเวลาไหนเรื่องนั้นไม่จริงแต่คนชอบฟังสนุกแล้วมีคนอื่นเสียหายจะพูดไหมไม่พูดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมันทำให้เราเปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างไม่ค่อยมีสำนึกในการรับผิดชอบคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราเมื่อวานนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกันทุกคนเลยที่จริงวันนี้เขาให้คุณแม่ลงนะเช้าเนี่ยคุณแม่บอกท่านจริงว่าคุณแม่เสนอตัวก็จะเห็นว่าตารางมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะเขาคิดว่าคุณแม่กลับจากออสเตรเลียแล้วยังไม่ได้พักเลยกลับมาวันศุกร์อยู่ที่นู่นก็ทำงานกันทุกวันแต่ว่าเรารู้สึกเรามีความรับผิดชอบร่วมก็เลยบอกกับทีมงานว่ามันก็เหนื่อยกันทุกคนแหละเธอก็เหนื่อยคุณแม่ก็เหนื่อยแต่คุณแม่ว่าคุณแม่มีเพื่อนเป็น DSI ก็ดีเนาะมันก็จะได้รู้ว่าเขามีชีวิตเป็นยังไงที่จริงคุณแม่ก็มีลูกศิษย์เป็น DSI บนหลายคนนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เราพบใครสักคนหนึ่งคาถาของคุณแม่จะตั้งไว้เลยว่าอย่าทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดของเราแค่นี้คาถาง่ายๆคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดของเราถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณแม่อยากจะเริ่มต้นในเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่มันฟังง่ายๆสนุกนะคะทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะคุณแม่จะขอจบรายการทางนี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันในวันพรุ่งนี้คุณแม่อยู่ที่ตรงไหนเราเจอกันตรงนั้นละค่ะการเป็นอิสระชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะทุกคนยืนขึ้นเลยเป็นโอกาสละนะคะที่เราจะได้นายทวันคุณแม่เอาไวเลสออกเลยได้ใช่ไหมลูก